สบายดีทุกๆคนมาพบกับข้าพเจ้านางเสียเฮอมื้อนี้จะมารายงานวิชาดาราศาสตร์ของบทที่2ซึ่งหัวข้อแม่นฮู้จักกับท้องฟ้าสอนโดยอาจารย์ปวีสุวรรณวงศ์ซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเฮาไปติดตามพร้อมกันเลยเฮาจะมาเข้าข้อที่1ฮู้จักกับท้องฟ้าก็คือจากเที่ยวฮู้และเลาะว่าท้องฟ้านี่แม่นเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศหรืออวกาศที่เฮาสามารถเบิ่งเห็นได้จากพื้นผิวของโลกและเฮาจะไปต่อยุคข้อที่2ก็คือท้องฟ้าในเวลากลางเว้นในเวลากลางเว้นนี่แม่นท้องฟ้าจะปรากฏเป็นพื้นสีฟ้าเนื่องจากว่าอากาศเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจือกของแสงของดวงตะเว้นบ่แม่นว่ามีวัตถุสีฟ้าอยู่ถึงหน้าโลกเพราะเหตุนี้จึงเป็นกันยากที่จะให้นิยามว่าท้องฟ้านี่แม่นหยังหรือแม่นสิ่งใดแต่ถ้าเบิ่งรวมแล้วสิ่งดังกล่าวที่เฮาเห็นนั้นจะถือกันว่าเป็นเขตของชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สและเมฆอันแน่นหนาและสีของท้องฟ้านี่แมนจะเปลี่ยนไปตามเวลาตอนกลางเว้นท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าส่วนตอนเช้าก็คือตะเว้นขึ้นและตอนแล้งก็คือตะเว้นตกท้องฟ้าจะเป็นสีส้มแดงที่เป็นแบบนี้ก็ย้อนว่าแสงของดวงตะเว้นประกอบด้วยแสงสีต่างๆที่มีขนาดความยาวขึ้นบ่เท่ากันเมื่อรังสีจากดวงตะเว้นมากระทบกับโมเลกุลของอากาศจึงเฮ็ดให้เกิดการเจือของแสงฉะนั้นเฮาเอิ้นสิ่งดังกล่าวนั้นว่าท้องฟ้านี่ก็คือลักษณะของท้องฟ้าในตอนค่ำหรือดวงตะเว้นนั้นใกล้ที่จะตกดินในขณะนี้ได้เฮ็ดให้โลกเย็นตัวลงและดวงตะเว้นกลายเป็นสีแดงดำอันเนื่องมาจากแสงของดวงตะเว้นนั้นแมนได้ผ่านชั้นบรรยากาศและเป็นเงามืดของหน่วยโลกเขาจะมาเข้าต่อยุคข้อที่3ก็คือท้องฟ้าในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนนี่แมนท้องฟ้าจะปรากฏเป็นพื้นสีดำสนิทหรือบางครั้งถึงท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยดวงดาวที่เฮาสามารถเบิ่งเห็นสิ่งต่างๆได้บ่ว่าจะเป็นแสงของเครื่องบินดวงจันทร์หรือดวงดาวได้อย่างชัดเจนสาเหตุอันเนื่องมาจากบ่มีแสงของดวงตะเว้นนั่นเองและอีกบ่ดลดวงตะเว้นก็จะขึ้นอีกครั้งเป็นมื้อใหม่มื้อต่อไปและเฮาจะปรากฏเห็นแสงของดวงตะเว้นนั้นเป็นสีแดงอ่อนๆซึ่งเนื่องจากว่าแสงนั้นได้ส่องผ่านชั้นบรรยากาศเข้าหาหน้าโลกฉะนั้นจึงกลายเป็นสีอย่างที่เฮาเห็นและก็กลายเป็นท้องฟ้าในตอนเช้าที่สวยงามมันจะผันเปลี่ยนเป็นกลางเว้นและกลางคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ท้องฟ้าก็บ่ได้เป็นพื้นสีฟ้าสดใสแบบนี้ตลอดไปบางครั้งถึงท้องฟ้ายังมืดครึ้มมีเมฆและดำลายผิดปกติเห็นให้เฮาฮู้ว่านั่นคือฝนกำลังจะตกสาเหตุที่เฮ็ดให้ฝนตกนั้นเกิดจากอุณหภูมิถึงหน้าโลกร้อนเกินแล้วจึงเฮ็ดให้บรรดาเมฆหมอกถึงชั้นบรรยากาศร้อนและระเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วจึงตกลงมาสู่หน้าดินเฮ็ดให้เฮาฮู้ว่านั่นคือฝนตกสำหรับการรายงานของข้าพเจ้าก็หมดเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าต้องขอลาไปก่อนขอขอบใจ